สวัสดีครับวันนี้ผมเกมเรียลไทม์กับฟิกเรียลไทม์นะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันฟิกวันนี้เรามาเรียนขับขี่ปลอดภัยเรามาเรียนขับขี่ปลอดภัยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้าที่ไหนศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้ารามคำแหงนะฮะวันนี้คอร์สที่เราเรียนคือคอร์สบิ๊กไบค์เบสิกคอร์สบิ๊กไบค์เบสิกคอร์สเนาะก็ตอนนี้คือเราได้มาอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราก็ได้ทดสอบกันได้เรียนพื้นฐานกันเสร็จกันหมดแล้วทำไปแล้วนี่ถามฟิกเลยแล้วกันว่าในความรู้สึกว่าก่อนเรียนกับหลังเรียนแล้วเนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างเป็นยังไงบ้างได้รู้เบสิกที่เรามีอยู่แล้วมากกว่าเดิมครับเช่นพวกการซิกแซกรถการใช้ท่าทางสังเกตของเราตอนที่เขาสอนการเทโค้งการเบรกที่ถูกต้องการเข้าทางแคบก็เหมือนกันเนาะซึ่งรถที่ใช้วันนี้ก็เป็นรถCB500F นะก็คือรุ่นตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มั่นใจหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะใช้ตัว CB300R ในการขับขี่ซึ่งจะแบ่งออกจะเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มเล็กกับกลุ่มใหญ่ซึ่งผมก็ได้ใช้ตัว CB500F หลังเรียนไปแล้วเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเราก็สามารถที่จะคุมตัวรถได้แล้วพื้นที่ที่ตรงนี้เรียกได้ว่ามั่นใจได้เลยในเรื่องของว่าจะไม่มีการลื่นหรือมีอะไรถ้าเราไม่ประมาทในการทดสอบขับขี่ในวันนี้ที่เราได้เรียนก็มีทั้งสลาล่อมมีทั้งเรื่องของการทรงตัวในที่แคบทรงตัวในที่แคบการเบรกการออกตัวการออกตัวการใช้ทักษะท่าทางให้ถูกต้องในการเข้าโค้งการซิกแซกว่าใช้ยังไงแล้วการซ้อนท้ายที่ถูกต้องมันเป็นยังไงด้วยซึ่งปกติแล้วนี่เราคิดว่าซ้อนท้ายก็คงไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ดันกับว่าไอเราก็ต้องรู้ด้วยเหมือนกันว่าคนซ้อนเองก็จำเป็นในการที่จะต้องรู้ด้วยว่าพื้นฐานการซ้อนบิ๊กไบค์เนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างนอกจากคนขี่แล้วเนาะโอเคก็นี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆเป็นบรรยากาศคร่าวๆของการทำวันนี้ทุกคนสื่อมวลชนหลายคนก็ได้มาทดสอบมีทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวทำขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้แล้วถ้าเกิดใครที่สนใจไม่มั่นใจในเรื่องของการขับขี่ตรงนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อที่ทาง Honda ได้ Honda ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยซึ่งมีทั้งหมด4สาขาด้วยกันสามารถติดตามเข้าไปสอบถามกันทางเพจหรือทางเบอร์โทรในเว็บไซต์ได้สวัสดีครับสวัสดีครับ